泰国三宝佛节和守夏节是重要的节日，依据传统要制作蜡烛供养僧侣。清迈慈济学校师生以虔诚心共同制作，并且邀请法师到学校接受供养。一起礼敬佛陀、诵经、祈福，也把从家里带来的食物恭敬奉上。不同以往，大家不再用塑胶袋。ที่เราแบบจะนำมาใส่ของที่จะใส่บาตรก็จะเป็นจำพวกถุงผ้าถุงกระดาษแล้วก็ตะกร้าค่ะเหตุที่เราไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าเป็นมลพิษต่อโลก供养仪式简单隆重，也传达了对天地的敬意。大爱新闻桑瑞莲、许恩成，泰国报道。